เรื่องนักฟ้อนหนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่านักฟ้อนนั้นเที่ยวเล่นกีฬาคือการฟ้อนชนิดหนึ่งฟังธรรมกถาของพระศาสดา บวชแล้วบรรลุพระอรหัตเมื่อภิกษุนั้นกําลังเข้าไปบิณฑบาทกับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภิกษุทั้งหลายเห็นบุตรของนักฟ้อนคนหนึ่งกาลังเล่นอยู่จึงถามว่าผู้มีอายุบุตรของนักฟ้อนแน่นเล่นกีฬาที่ท่านเล่นแล้วเล่นแล้ว ท่านยังมีความเยี่อใหญ่ในกีฬาชนิดนี้อยู่หรือหนอแลภิกษุนั้นตอบว่าไม่มีท่านผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวไม่จริงพยากรณ์พระอรหัตตผลพระศาสดาทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราก้าวล่วงกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ล่วงกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของทิพย์ได้แล้วเราเรียกผู้นั้นซึ่งพระกกิเลส เครื่องประกอบทั้งปวงได้แล้วว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องนักฟ้อนหนึ่งจบ